ผีบแปอลกกว่าแต่จักว่าจักเป็นอย่างวันที่สี่สิบมันเป็นมีเลขอย่างชนิดเลขออมสินเลขอย่างกับพ่อกับพ่อลูกเกิดครับวันไหนถ้าพ่อจะขอกับสงสัยสิเป็นวันที่21 21เป็นบ่ครับพ่อสิวางสั่นขอยามไหนบ่อนน่ะจักเทียแม่ต้องพันวันที่20นี่ไปก่อนสินะโอ้กับพ่อลูกคือกันวัดอันใดสินะครับก็18มื้อนี้18 19 20อีก3วันนะพ่อเนาะนั่นล่ะโอ้วันนี้เป็นไงเหนื่อยบ่พ่อนั่นล่ะกับวันที่21ขอได้แล้วก็สิคอยก็สิวันประมาณวันที่28 29ก็สิเซิร์ฟเพิ่นอีกจังซี่นะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงบ่จังซี่นะครับโอ้อันนี้บ่แม่นว่าสิตัดทิ้งไปโลดเด้บ่แม่นว่าสิปลดให้ไปเลยเด้จังซี่นะโอ้ก็ต้องมีการจำอีกจังซี่นะครับเมื่อคืนปู่ได้ไปตามบอกเหมือนเดิมบ่พ่อบ่เพราะว่าบ่มีเวลารอบก่อนนี่เป็นเกียดๆเลยบ่พ่อแล้วก่อนชื่อมือวันขึ้นวันที่15เด้ครับขึ้นวันที่15สิมานั่งก่อนพ่อนั่งก่อนครับขึ้นที่15สิเข้า16นั่นคือเป็นพักเหนื่อยก่อนบ่แม่นผู้เป็นปู่นั่นผู้แก่นั่นรู้สึกว่าปากนี่คือคนฮ้อนในครับผมคือฮ้อนนั่นแหละสิเป็นเก็ดเป็นขอบเรื่องสินะคือคนปากเปี้ยนี่มั้ยครับคือเป็นคนปากแต่ว่าหังบ่เว้าหยังแต่ว่าเว้าน้ําได้อยู่บ่จมบ่เจ็บเดี๋ยวบ่ได้จมเด้ก็คุยกันแต่ว่าผู้หนุ่มจักหน่อยนั่นครับผู้หนุ่มจักหน่อยนี่แก้มด้านนี่เป็นเก็ดคือจังอ้าวมันลดผ้าล่มตีจังซี่นะมันลดผ้าล่มตีเปียกจุกแก้มที่จุกแก้มเพ้อเว้ออยู่คือบ่แก้ออกเจ็ดนั่นก็เลยวางสินั่นล่ะติดเพอร์เวอร์อยู่ไหมปันหัวได้บ่ได้ขึ้นหมวดที่ผ่านมาครับหมวดนี้ยังท่านฝันหมวดนี้ยังบ่ท่านฝันบ่ได้นอนคือว่าบ่ได้นอนเจ็บซี่เท่าหลายนั่นล่ะแต่คือยังมือนั่นเนี่ยบ่พ่อยังว่าอยู่เด้รถ2ข้างเออว่าใส่กุยไปยังไดว่าใส่6 2 3ว่าใส่คันรถพ่อนี่เออเอ้าเว้าพ่อยังว่าอยู่เห็นตลอด2ขางมันบ่ล่ะครับพ่อว่าขี่รถเข้าไปเอ้าคือจังความจอกป้องอยู่นี่พ่อเลยรถมอเตอร์ไซค์พ่อมาฮอดนั่นก็บ่มีคนกับรถมอเตอร์ไซค์ก็เลยมาจอดอยู่จุดนั้นพอดีรถมอเตอร์ไซค์พ่อผ่ากลางเลยโอ้ทะเบียนรถยังก็623 623พันไปแน่ใส่ตัดเลขกันเลขบ้าน161เลขรถเจ๋งอีกพ่อมันคือ6232เลขมันออกของพ่อมัน161เลขมันออก262 262 626นั่นแหละเห็นมั้ยเลขนี้เป็นเลข2บอกบัตรนี่รถเจ๋งบัตรนี่บัตรไปคนแจ้ไปฉีดน้ําใส่บัตรคนแจ้ก็บ่เว้าหยังครับแต่ว่าบังเอิญรถเจ๋งมาเนี่ยรถเจ๋ง6232โอ้มันเลขกอดกันเบิ่งเบิดพ่อก็ยังว่าอยู่นั่นมันรถเป็นกอดกันอยู่สิพ่อก็เคยเว้าอยู่ว่ามันกอดกันอีหยังมันคือจังได๋ซั่นเด้กันว่าเลขบ้านก็6หมดตั้งแต่มันวนอยู่หันหมดโอ้มันตรงกันเลยนะพ่อเออนั่นแล้วมันวนกันมั้ยมันลักษณะมันวนกันค่ะงวดนี้มีวนไปยังบ่ทันนั่นเลยงวดนี้ยังบ่คันแบบว่ายังมีเดชซะได้แต่ว่ายอมรับว่าพุ่มแห้งที่นี่บ่พ่อแห้งเพราะว่าลักษณะถ้าเพิ่นมาเขานะครับเพิ่นจะบ่เขาเพิ่นจะเขาในหน้าที่สุดท้ายหน้าที่สุดท้ายในเมื่อนั่นแหละเพิ่นยังให้เขา2รอบกับ2รอบจังซี่นะครับเหนื่อยมั้ยตอนที่เข้ามาที่ท่านมาเนี่ยมันจะหัวใจเขาวิวๆไปเลยโอ้ความรู้สึกเป็นแบบนั้นเหรอมันจะหัวใจวิวๆแล้วในสมองนี่จะมึนเลยจังซี่นะจักมือจักหยังจักวันทําทางไปของมันเองครับแล้วก็บ่ได้ตีเป็นเลขเลยคือมันนั่นไปเลยจังซี่นะบ่ได้ไปบ่ต้องไปตีน้ํามือเลยคือจังบ่นั่นเลยจังซี่นะคือจังสุดท้ายแล้วขอเพิ่นแล้วก็โอเคแล้วก็เพิ่นจะลงแล้วจังซี่เพิ่นจะเข้ามาแล้วก็ลงเลยจังซี่นะครับนั่นล่ะคือความรู้สึกว่าหินมันจะหนักไปเองเนาะพ่อเนาะมันจะไปของมันเองเวลาพ่อไปพ่อต้องไปนอนกินยาสุดอีกโอ้พ่อต้องไปกินยาอีกเหรอครับกินเดี๋ยวกินบ่ได้เพียมันจะนั่นเลยโอ้พ่อสั่นลั่งเทียนี่มันจะตะคิ้วเลยนี่ครับนี่คือพับเปียบนั่งพับเปียบโจมเลยยกได้ว่าได้นั่งยังเงินโจมมานะว่าได้แบบว่านั่งตั้งนั่งยังโจมมึงสินะเพราะว่าต้องพับเปียบครับพับเปียบนั่งนี่สินะเวลานั่นจะตะคิ้วขึ้นเลยอูเป็นตะคิ้วเลยพ่อเวลาโทรหาพ่อย่าบ่ติดคันมีสำคัญธุระสำคัญก็โทรหาทางช่องได้เนาะพ่อเนาะช่องได้แต่ว่าเว้นนี่บางที่พ่อย่าติดงานคือติดงานว่าซั่นดอกต้องเที่ยงกับเวลาแค่ชั่วโมงนั่นล่ะต่อไปครับคือพ่อย่านี่จะสื่อกับสิ่งลี้ลับได้ใช่มั้ยครับพ่อ
ก็คือว่าเวลาเรายกหินนี่ก็คือว่าหนักเองหนักเองแล้วก็ไล่สมองกับพวกคิดเลยว่ามีเหล็กตัวใดในจะในหันเลยไม่คิดเลยใช่ไหมพ่อคิดเลยปมแล้วแต่แล้วแต่จะแล้วแต่จะผู้ใดจะเลขของผู้ใดก็ญาติจะบอกเอามาคิดเลยโอ้จะว่าเอามาคิดเลยจริงๆนะจะเลขมาจากทางใดก็ญาติจะบอกไม่คิดเลยจะบอกไม่คิดเลยก็มอบให้เพิ่นไปเลยโอ้มอบให้ปูไปเลยให้ปูไปเลยแต่ว่าเลขเล่านี่คือเก่าไอ้เงี้ยงของ1289เออ1289เคยขอมาก่อนไหมพ่อฮะเคยขอแบบนี้มาก่อนไหมเคยขอแต่ว่าบ่ได้เลข3ตัวจักแกส่วนมากจะเป็นเลข2ตัวก็แปลกขึ้นกันครับแปลกอยู่บัดพอดีมากโอเป็นวันแต่ว่าเลขเพิ่นก็โอเคอยู่ดิครับเลขโอเคแต่ว่าเลขเพิ่นจะเป็นเลขทรัพย์เลขทรัพย์แต่ว่าอาจจะบ่ทันได้สัมผัสกันบ่อย่างสินะครับเพิ่งเขามาเจอกันได้สินะเออเพิ่งมาเจอเลขพ่อนั้นมันแบบมันนิดเดียวนึงนิดเดียวนึงเท่าไหร่เบื้องด่วนรักสามรักสามก็มาเป็นรักสองเนี่ยผมก็ลืมบอกพ่อไปภูมิที่นี่ต้องซื้อขึ้นซื้อลงนั่นแหละมันเลยครับนึงมันเลขว่าท่านใดนิ่งยังสินะเป็นเลขที่ยั่งคุยกันยังว่าท่านใดนั้นยังสินะเพิ่นก็เฉยๆพ่อเพิ่นยังสินะการมาคุยกันก็คุยธรรมดาก็พ่อสิคิดว่าอันที่ว่า04นั่นพ่อว่าบ่นั่นคือมาหากันระวังปูนั่นจ้ะปู่อายุแก่ๆก็บ่มีการสูญในกันจังซี่นะครับแบบเรื่องกันแต่ว่ามีผู้หญิงผู้นึงน่ะคือพ่อบ่ได้ย่างไปหาผู้หญิงผู้นั้นครับมีแต่พ่อบอกว่าผู้หญิงผู้นั้นมาหนีดูผู้น้อยๆเขาๆนั่นมาหนีดูกันเออแต่ว่าหน้าตาดีเห็นหน้าตาเห็นหน้าตาชัดเจนใส่ชุดสีขาวพ่อยังว่าอยู่นี่ครับพ่อยังว่าสีขาวอยู่นี่ใส่ชุดสีขาวบางๆเฒ่าไปบ่ว่าเฒ่าก็จังว่าน้อยๆยังไหวอยู่น้อยๆน้อยๆเลยเป็นเฒ่าอายุจักปีกาว่ะไม่ก็สิ30กว่านี่ละไม่ร้อยเออร้อยๆว่าเฒ่าบ่น้อยพอดีกลางๆน้อยๆก่อนพ่อสิมอนนี่ก็คือกันก็เคยไปหน้าพ่อจังซี่นะไปนั่งข้างปั๊บจังซี่นะนี่คันแม่ไปนั่งคันพ่อเคยสัมผัสแล้วเด้อครับพ่อกับบ่หากับ6จังซี่นะผู้นั้นคันนั่งร่วมกับบ่2กับ3จังซี่นะพ่อว่าบ่เป็น4จังซี่นะครับผมนั่นล่ะมันมากก็เลยมาเขาแบบลักษณะนั้นบ่เป็น4ถ้าเป็น4ผู้จะใหญ่กว่านั้นจริงสินะแต่แถมมาเห็นแบบว่ากับพ่อก็ยังแปลกอยู่บอกว่าเอ้าแหจังได๋ก็เลี้ยวขึ้นไปแหหอกหอยทั้งๆพุ่นมาครับผมนั่นตั้งแต่มันขึ้นไปอีกอ่ะครับมันขึ้นไปอีกมันบ่แม่น5มันเป็น6อ่ะแหหาแห6พ่อก็เคยบอกแต่ได๋อยู่แห5แห6โอ้เนาะมา6เนาะเออกลายมาเป็นมา6บัดนี้แห5แห6อ้าวผู้แล้วแหมาหอยนี่ครับผมบัดนี้พ่อก็เลยว่าเอาออกไปมาเอ้ามันเป็นเจ้าของหอยเองบ่น้อยจังซี่นะนี่ทุกครั้งพ่อขอแต่รัฐบาลใช่มั้ยครับพ่อไม่เคยขอต่างประเทศเลยบ่ได้เคยอันนี้เป็นครั้งแรกใช่มั้ยพ่อแรกได้ไปลาวยังไม่รู้จักเลยว่ามันมาจากไหนบ่รู้เลยว่านั่นแล้วก็พ่อก็สิเก่งบ่ได้คือพ่อบ่รู้จักวิธีเออถ้าไปสิเอาเลขสูตรพ่อมาใส่บ่ได้คือจังมันคนละระบบมันคนละระบบเออขึ้นอยู่กับปู่ของเพิ่นครับกันเพิ่นหายจังได๋ก็คือจังไปจังซั่นเลยโอ้จังซี่นะวันนี้ก็มีแต่ลาวพัฒนาไปก่อนเนาะพ่อเนาะลาวพัฒนาไปก่อนเพราะว่าเสียพ่อไปเกียงพ่อบ่รู้แม้แต่การออกกันยังพ่อก็ยังบ่รู้ครับจังซี่นะผมก็ยังไม่รู้เลยพ่อนั่นน่ะก็เลยก็มันก็เลยสินั่นก็คือจังหมอบให้เพิ่นไปเลยจังซี่นะเพิ่นว่าจังได๋เออทดสอบเพิ่นว่าจังได๋ก็ไปจังซั่นนําเพิ่นเลยจังซี่นะครับแม้แต่เอาลักใดเป็นลักใดพ่อยังบ่รู้เลยก็คือว่าความหมายว่าไม่มั่นใจเท่ารัฐบาลบ่เลยคือเอาไว้น้อยๆก่อนเนาะแต่ว่าเอาไว้น้อยๆครับอันนี้ฮัดเที่ยวว่ายากดอกขึ้นอยู่กับปู่ดอกผู้จัดการเดี๋ยวฮัดเที่ยวเพิ่นวางสิน่ะครับผมแม่นบ่ซั่นครับฮัดเที่ยวเพิ่นว่าเออเอาบ่ฮู้จักก็บ่เป็นหยังจังซี่น่ะเอาไปโลดอย่างงี้บ่เอาไปโลดนี่ผู้จัดการนี่ดอกจังซี่น่ะขึ้นอยู่กับปู่เองดอกจังซี่น่ะก็บ่เป็นหยังจังซี่น่ะนั่นล่ะโอ้เพราะว่าบ่เคยสัมผัสฮอดบ่ฮู้จักจ้อยว่าเอาจักรักจักรักจังซี่น่ะบ่ฮู้จักไปไฟใดเป็นรางไฟใดเป็นดุจักครูแบบใดยังบ่รู้เลยบ่ครับเพราะว่าบ่ได้นั่นจังซี่น่ะบ่ได้พ่อถือให้ FC ดูหน่อยครับพ่อก็เลยนั่นก็เพียงแต่ว่าเพิ่นหายจังซี่ก็คือจังไปจังซี่ตามเลยจังซี่นะโอ้ครับพ่อนิ่งๆคือเป็นของเพิ่นครับคือเป็นซื้อยกให้จังซี่นะครับเป็นซื้อยกให้จังซี่นะคือเพิ่นจะมาบอกก็จักสิบอกจังได๋จังซี่นะครับผมก็ไม่เคยนะพ่อเนาะไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกใช่มั้ยพ่อครั้งแรกเออคันปู่สิบอกก็จักสวดสิไปเผาฟันผู้ใดจังซี่นะบ่ทั่วถึงครับก็คือให้นี่พ่อย่านี่เป็นซื้อแทนจังซี่นะโอ้พ่อย่านี่เป็นตัวที่ว่า
เสี่ยมใส่หายจังสินะแปลว่าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อยานะครับผมวันนี้ก็มีต่างประเทศไปก่อนนะครับ FC ครับยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นวันโชควันลาภของ FC ทุกท่านนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยววันไหนจะขอรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเรามาตามพ่อยาอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ